เรามาดูภารกิจของกองทัพภาคที่3กันบ้างครับกองทัพภาคที่3ามีการถแถลงข่าวนะครับสรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือประจําปี2567ในห่วงเดือนตุลาคมปี2566ถึงปัจจุบันครับพลโทรประสานแสงสีรักแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานในการถแถลงผลการปฏิบัติงานกองทัพภาคที่3ประจําปี2567ที่สมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยผลการปฏิบัติงานนะครับก็แบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ครับด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างเช่นการสกัดกัน้นแล้วก็ปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งมีการจับกลุ่มจํานวน544ครั้งกลุ่มที่2ครับคือการดูแลสวัสดิการกำลังพลและทหารประจำการและนอกราชการกลุ่มที่3การช่วยเหลือประชาชนด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับอย่างเช่น ขณะนี้ครับการดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนผู้ประสบวตาตภัยและอุทกภยัยจํานวนรวมนะครับ9,613หลังคาเรือนรวมไปถึงการบริจาคโลหิตครับซึ่งตอนนี้ก็มีกําลังพลเข้าร่วมบริจาคโลหิตด้วยนะครับรวมจํานวน 9,562นายได้ปริมาณโลหิตสะสมมากกว่า4ล้านมิลลิลิตรเลยครับส่วนกลุ่มที่4นะคะนั่นก็คือโครงการทหารพันธ์ดีที่ได้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็ขยายพันธุ์สัตว์นะคะเพื่อมอบให้กับประชาชนและกลุ่มที่5คือการดําเนินโครงการจิตอาสาพ,พระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจอย่างเช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้เองค่ะกองทัพภาคที่3นะคะจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทศักยภาพทั้งมวลเพื่อ ปกป้องสถาบันหลักของชาติตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาเป็นกองทัพที่ประชาชนเชื่อมั่นตลอดไปค่ะ